ค่ะก็ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะที่แบบว่าเจอก็คือปีที่แล้วก็จะแต่ก็ถ่ายรูปแป๊บๆวิ่งไปเลยใช่ที่งานเซวาที่ฝั่งตรงข้างอืมใช่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 การในฐานะวัดขนลุกไปหมดเลยเป็นไงบ้างคะวันนี้เป็นไงคะวันนี้ดีครับภูมิใจที่วุ้นแบบเปิดตัว product ได้ดีทุกครั้งเลยทำไมคุณดูเขินล่ะคะไม่ค่อยเห็นเขาแบบนี้ตามหน้าสื่ออะไรแบบนี้ก็จริงๆเราก็คือเขาก็เห็นเรามาตั้งแต่วันแรกแหละที่แบบว่าเราเริ่มทำงานแล้วเหมือนกับตัวนี้ที่เปิดตัวเซวาอัลต้าเมลาสอดเนี่ยคือเขาเห็นตั้งแต่วันที่เราแบบหูยเหนื่อยมากคิดส่วนผสมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเขาอยู่ตั้งแต่วันนั้นก็คือเป็นกำลังใจให้มาตลอดก็แบบแฮปปี้แล้วก็ยังไงต่อเขาจะบอกว่านิกอะเขาเป็นคนไม่ได้แบบออกสื่อบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบให้แล้วแต่จะพูดอะไรก็ได้แต่ว่าพี่ๆจะคุยกับเขาได้เพราะเขาก็เหมือนกับอยากมาซัพพอร์ตจริงๆคุณได้ตื่นเต้นไหมคะวันนี้ก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นแต่ว่าเห็นวุ้นมาบ่อยแล้วอะเขาทำงานเก่งแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนจะให้ความซัพพอร์ตดีแล้วก็ตัวแทนก็ให้ความซัพพอร์ตดีก็เลยแบบรู้อยู่แล้วมันออกมาดีก็ภูมิใจในตัววุ้นเสมอทุกครั้งเขามีให้เราทดลองบ้างไหมว่ามันเป็นตัวเลยคือเขาใช้เซวาทุกตัวจริงๆแบบคือบางทีเนี่ยเขาเหมือนกับเริ่มต้นอ่ะเขาใช้โสมแดงอยู่แล้วก่อนที่จะมาเจอกันเพราะว่าเราคบกันมาตอนนั้นก็เริ่มทำเซวาแล้วเขาก็เหมือนใช้โสมแดงอยู่แล้วแหละแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็คือใช้หมดจนหน้าใสกว่าวุ้นแล้วคือตอนนี้มันบอกว่าเฮ้ยไปไหนมาไหนก็คือคนนี้แบบว่าขายของได้ใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยพรีเซนเตอร์ใช้จริงผู้ยูเซอร์เรียลยูเซอร์จริง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 ตอนขอแต่งงานเคยสั่งรูปไม่ได้แหละอยากถามว่าตอนนั้นโมเมนต์มันเป็นยังไงอ๋อก็จริงๆตอนนั้นเราไปปารีสกันก่อนแล้วก็ไปแชมเปญใช่ไหมเพราะว่าวุ้นเคยบอกว่าเขาชอบโรงแรมนี้มากก็เลยพากันไปแล้วก็ตอนนั้นวุ้นไปถ่ายงานด้วยไปถ่ายแฟชั่นใช่ไหมเราก็เลยไปคุยกับช่างภาพว่าขอสักนิดนึงอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์วุ้นที่นี่ตรงนี้ใส่ชุดแบบนี้เพิ่งบอกช่างภาพก่อน1วันน่ะช่างภาพเซอร์ไพรส์กว่าเพราะว่าเหมือนตอนแรกอ่ะที่ไปอ่ะเราไปทำงานไปถ่ายแบรนด์ใหม่นะคะชื่อมารินี่คือแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ใหม่ก็คือไปถ่ายที่นู่นหมดเลยแล้วก็วันนึงเนี่ยเหมือนกับตอนที่เขาขอเนี่ยเขาก็บอกตากล้องแบบไลน์ไปหาอันนี้วุ้นรู้ที่หลังไลน์ไปบอกก่อนวันนึงใช่มั้ยก่อนล่วงหน้าแล้วตาช่างภาพเขาก็แบบเขาไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยแต่เขาก็ถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยรูปมันออกจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนแบบเฮ้ยตั้งใจจ้างมาเพื่อที่จะแบบถ่ายทีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เซอร์ไพรส์หมดทุกคนก็เซอร์ไพรส์เพื่อนๆแต่เพื่อนๆที่ไปรู้เรื่องคุณโยคนเนียบรู้เรื่องจริงๆคุณเตรียมแผนยังไงบ้างขั้นตอนการวางแผนไว้นานแค่ไหนก็สักพักนึงแล้วก็คุยกับที่พีเคแล้วก็พี่เมย์อัฟเตอร์ยูเป็น2คนที่ช่วยคิดช่วยแบบเป็นที่ปรึกษาก็คิดมาหลายเดือนแล้วครับคิดมาเลยก็คิดว่าไม่ทริปนี้ก็ทริปหน้าครับแล้วบางทีแผนเราคงจะรู้ไหมว่าจะจับสงสัยนิดไหมว่าอู้จะพอได้ก็นิดหนึ่งแค่นิดหนึ่งตัวนิดหนึ่งพยายามเรียนที่สุดแต่ก็เนียนช็อตที่แบบถ่ายรูปก็มือก็ไปโดนกล่องแหวนเลยก็เหมือนกับตอนนั้นเนี่ยเขาเดินมาถ่ายรูปคู่ใช่ไหมแล้วตาก้องก็บอกว่ากอดกันหน่อยจากนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ่ายไว้แต่ว่าไม่ได้เอารูปไปใช้ทำอะไรก็คือแค่ถ่ายคู่เก็บไว้แล้วมือเราอ่ะมันก็ไปโดนกระเป๋าเขาแล้วเขาอ่ะซ่อนอยู่ตรงนั้นใจเราก็แบบแน่เลยแต่เราก็พูดไม่ออกแล้วก็รอว่าเขาจะพูดอะไรต่อนี่ตอนนั้นรู้สึกไงว่ามือเขาไปโดนกล่องแหวนเราต้องเปลี่ยนแผนไหมหรือว่าต้องเร่งที่มันว่าก็จริงๆก็เตรียมสคริปต์ไว้อยู่แล้วแต่ว่าพูดไปนิดเดียวก็จำไม่ได้แล้วตื่นเต้นฮะตื่นเต้นตอนนี้จำได้ไหมครับตอนนั้นเท่าไหร่ก็จำได้นิดหน่อยจำได้นิดหน่อยเธอจะพูดตรงนี้เลยหรอฉันเกินคนเยอะตอนนั้นพูดว่าอะไรครับเธอเกินพูดสั้นเขาพูดสั้นๆพูดว่าอะไรจำไม่ได้เหมือนกันก็ถ้าเราเท่าที่เราจำได้อะก็คือแบบเรามีความสุขทุกวันคบกันมาก็มีความสุขทุกวันแล้วหลังจากนี้อะไรนะก็อยากจะอยู่ด้วยกันตลอดเขาเขินเธออยากประโยชน์นั่นสิเขาไม่ใช่ดารานะใช่แต่พูดไปนิดนึงแล้วเขาก็น้ำตาเริ่มไหลผมก็เริ่มไหลผมก็เลยแบบหยุดพูดดีกว่าเดี๋ยวน้ำตาจะท่วมจอเริ่มซึ้งแล้วก็เลยแบบว่าหยุดไม่ต้องซึ้งแล้วพอถ่ายรูปทุกอย่างผ่านไปเร็วมากเตรียมเงินเตรียมแรง
ก็คุยกันอยู่ครับคุยกันอยู่คุยกับวุ้นว่าจะไปที่ไหนเมื่อไหร่ครับแต่ยังไม่ได้ฟันธงแต่แพนวันว่าน่าจะเป็นกันยาปีหน้าทันเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยยังไม่อยากเป็นทีมแบบไหนในฝันคิดไว้จริงๆก็ถ้าคิดกันเองอะอยากได้แบบอบอุ่นไม่ต้องแบบคือเราคิดว่าอยากได้แบบเหมือนคนสนิทคนในครอบครัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะจัดสไตล์ไหนอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเพิ่งกลับมาแล้วก็เหมือนกลับมาก็ลุยงานเลยทั้งแบบแบรนด์เสื้อผ้าทั้งเซวาอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่มีเวลาแต่ว่าเขาบอกแล้วว่าภายในปีนี้ทุกอย่างต้องแบบคอนเฟิร์มแล้วว่าวันสถานที่การจัดงานคอนเซ็ปต์ทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่คอนเฟิร์มยังไม่ได้เริ่มเลยเนี่ยรอปิดงานนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มบอกว่าสิ้นเดือนแล้วเธอเราต้องคิดแล้วเพราะว่างานวันนี้เราก็เตรียมนานเหมือนกันแม่งานเหรอจริงๆอ่ะเรายังคือเราอ่ะคิดไว้แล้วว่าเพื่อนเจ้าสาวเราคือใครบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้คนที่ช่วยก็หลายๆคนช่วยกันอยู่แต่ว่าคนที่ทำจริงๆก็น่าจะเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์แหละช่วยกันทำโอ้ยทำไมต้องแต่งหลายวันล่ะวันเดียวไม่พอหรอไม่เกิน2ครั้งไม่เกิน2วันเดี๋ยวบอกจริงๆอยากให้มันแบบเล็กๆโคซี่แล้วก็แบบเป็นเพื่อนๆกันมากกว่าเล็กๆกันนั่นน่ะสิเราก็ต้องมาเน็ตกันเพราะว่าแบบแต่จริงๆโชคดีที่เพื่อนเขากับเพื่อนเราอ่ะก็คือกลุ่มเดียวกันหลายคนก็แบบเบียดกันให้เบียดกันมาได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่เป็นพันคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าจะขนาดนั้นเพราะว่าเซนที่มันบอกว่าเราเป็นฝั่งที่ดีแต่แบบว่าจะยิ้มเพื่อนสำหรับที่ภรรยาเป็นไงบ้างคะจริงๆวุ้นเป็นคนตั้งใจแล้วก็สม่ำเสมอแล้วก็จริงใจกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าธุรกิจอย่างที่เห็นนะคือวุ้นมีความตั้งใจแบบ 120% เลยแล้วก็สม่ำเสมอตลอดแล้วก็จริงใจเสมอถ้าอะไรดีก็คือดีอะไรไม่ดีก็คือบอกว่าไม่ดีก็เลยรู้สึกว่าแบบประทับใจแล้วก็วุ้นก็เป็นดูแลดีมั้ยดูแลดีมั้ยคุณนำคนที่บอกว่าไม่เคยทะเลาะเลยอ่ะคุณไม่ยังสงสัยว่าเราเขารู้สึกยังไงตอนที่เราไปกันบ้างก็คิดว่าแบบเราก็พยายามเป็นผู้ที่คุยกันตลอดมีอะไรก็คุยกันตลอดมีประเด็นอะไรก็คุยกันเออร์ลี่คุยกันล่วงหน้าเลยว่ามีประเด็นอะไรไหมอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยทะเลาะกันเขาใจเย็นด้วยแหละใจเย็นทั้งคู่มันก็เลยแบบชิลๆไปอายุมากแล้วใจพุ่งตอบต่อหน้าน่ะเป็นไงแม่คนนี้เป็นไงแม่อยากให้เรารีวิวเขาตอบหน้าก็ชอบที่อยู่เราสบายใจอ่ะคือเราถึงอายุจุดนึงอ่ะเราจะรู้แล้วว่าเราชอบอะไรคือตอนเด็กๆอ่ะเราอาจจะแบบเฮ้ยเอาแบบนี้ก็พอแบบตามสเปคคุณนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอโตขึ้นมาบางทีอ่ะตามสเปคแต่นิสัยเข้ากันไม่ได้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดอ่ะต้องอยู่ที่จิตใจแหละอยู่ด้วยเราสบายใจอยู่ด้วยเรารู้สึกว่าไม่ท็อกซิกใส่กันก็คือแบบมีความสุขไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเข้าใจกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันมันมีแค่นี้เลยคือแบบเรื่องอื่นเรื่องเปลือกเรื่องภายนอกอะไรอย่างเงี้ยเราแบบไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องการคุยกันน่ะมันสำคัญสุดเขาเข้าใจเราทุกอย่างแล้วก็ที่ชอบคือเขารับเราได้ทุกอย่างไม่ว่าเราจะแบบจะสภาพดีไม่ดีหรือว่าจะแบบคุณนึกออกว่าทุกคนมันแบบไม่ได้ดีตลอดเวลาบางทีก็อารมณ์อีกแบบนึงบางทีก็อาจจะแบบไม่แต่งหน้าไม่สวยโซมอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบหน้าตาเขาก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้แบบเหมือนกับอีเธอไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าตาเขาก็ยังเหมือนแบบเอ็นดูเราแล้วก็โอเคสงสัยฉันเป็นอะไรก็ได้แล้วแหละก็ในแต่ละวันนี้ก็คือคิวสวยตลอด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 ข้างนอกข้างในโอ้ยเกิดรู้จักกับพี่เมย์อัพเตอร์ยูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็พี่สาวเป็นเพื่อนกับพี่เมย์ด้วยเขาก็เลยเห็นมานานแล้วแล้วเขาก็เชียร์บุญด้วยแล้วก็พาไปกินข้าวกันแล้วเขาก็พูดตรงๆอ่ะว่านี่เป็นแฟนกันหรือเปล่าคือเราเป็นแฟนกันได้เพราะว่าคุณเมย์คือเราไม่กล้าพูดเขาก็ไม่กล้าพูดคือคนอย่างเขาอ่ะเขาแบบเขาไม่
ไม่ได้เคยจีบดาราหรือว่าไม่รู้ว่าจะยังไงเขาแบบเขาธรรมชาติมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแบบเวลาเขาจะพูดอะไรเขาเหมือนอาจจะแบบตอนนั้นไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยมั่นใจคุณเมย์ก็เลยเหมือนแบบเป็นตัวที่แบบเชียร์ให้พวกเราแบบเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาพูดก่อนนิดอีกเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยซึ่งดีใจก็ดีใจก็หลอกไงหลอกขึ้นหลอกขึ้นตอนนี้ดูที่อยู่ค่ะยังไม่ได้อยู่บ้านเร็วๆนี้หรอกแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้คิดถึงตอนนั้นก็คือก่อนจะแต่งงานก่อนอะไรก็อีกสักพักนึงแล้วก็ระหว่างเนี้ยก่อนแต่งค่อยๆคิดละกันว่ายังไงเพราะว่าทุกวันนี้เราก็เหมือนใช้ชีวิตแบบอยู่ด้วยกันแบบสักพักนึงลองดูเวลาไปเที่ยวด้วยกันมันก็อยู่ด้วยกันมันก็เรียนรู้กันไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจะให้แบบจริงจังหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอคิดกันอีกทีคุยกับใครคนไหนคนสังเกตว่าเดี๋ยวแก๊งนางฟ้าจะขึ้นไปทางนี้มาดูรอบนี้คือทำงานแต่งปีแน่อ๋อจริงๆต้องชวนทุกคนแน่นอนคือคุณก็แบบเฮ้ยเพื่อนเจ้าสาวจะกี่คนอะไรเงี้ยเพื่อนเราก็มีหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นแบบก็เดี๋ยวดูว่าใครแบบน่าจะพร้อมหมดแหละเพราะว่าเราต้องล็อกคิวล่วงหน้านานมาก